วันนี้เวลา 13:12 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จากนั้นเสด็จไปยังสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่22กรกฎาคม2562เพื่อสนองพระดำริที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการังกัลปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อย่างยั่งยืนโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณอ่าวดงตาลทรงเป็นประธานการจัดกิจกรรมรักปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2564ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริซึ่งกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลนำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์ทำความสะอาดชายหาดแก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานสนองพระดำริที่มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลและแนวปะการังและด้านรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ส่วนนิทรรศการโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91เป็นการนำยุทโธปกรณ์ที่ปลดระวางประจำการแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเรือต่อ91เป็นเรือที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้กองทัพเรือทดลองสร้างเรือรบขนาดเล็กความเร็วสูงใช้ในราชการเพื่อให้ช่างเกิดความชำนาญในการต่อเรือรวมทั้งประหยัดงบประมาณในการสั่งต่อเรือจากต่างประเทศโดยกองทัพเรือได้อนุรักษ์ไว้ให้กำลังพลเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เกิดความตระหนักรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและต่อเรือต่อจากนั้นทรงร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลจำนวน34ตัวและกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดร่วมกับผู้แทนจากกองทัพเรือจังหวัดชลบุรีกรมประมงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบเพื่อให้บริเวณชายฝั่งและในทะเลเกิดความสะอาดปราศจากขยะถุงพลาสติกซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหายากหรือใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งเป็นการช่วยเพิ่มแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆทำให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วเสด็จไปยังท่าเทียบเรือแหลมเทียนเพื่อประทับเรือยนต์ที่นั่งไปยังพื้นที่ปลูกปะการังส่งร่วมกิจกรรมปล่อยปลาทะเลและส่งดำน้ำร่วมกิจกรรมปลูกปะการังทั้งนี้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริโดยกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดตั้งขึ้นสนองพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังกัลปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยด้วยทรงห่วงใยถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์ทั้งที่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆร่วมจัดทำโครงการแผนงานและกิจกรรมที่สามารถตอบสนองพระดำริได้อย่างเป็นรูปธรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลไทย